าแล้วไม่เปิดเหรอ oh no เอ้าลืมอะไรเปล่านี่รีโมทรีโมทไปรออีกทีสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอาจารย์โต๊ะโตโยต้านะครับเราเจอปัญหาใหญ่อีกแล้วครับถึงต้องมาทำคลิปนะครับพอดีว่า Fortuner Legender เนี่ยมันมีเซ็นเซอร์เตะเปิดปิดฝาท้ายมาให้นะครับ Whoa. แต่ว่าเราเตะกันเท่าไหร่นะครับก็ไม่เปิดสักทีนะครับเราลองมาดูกันว่าต้องทำยังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องมาดูสวิตช์เซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตรงเนี้ยเขาถูกเปิดไว้อยู่หรือเปล่าก็ต้องกดให้มันเปิดนะครับส่วนเซนเซอร์คลิกแอคทีเวทเซนเซอร์เนี่ยเราก็ต้องกดให้มันเด้งออกมานะครับถ้ากดเข้าไปเนี่ยยังไงมันก็ไม่ทำงานนะครับต้องกดให้มันเด้งออกมานะครับเพราะว่าถ้ากดเข้าไปมันคือออฟยกเลิกนะครับทีนี้เรามาลองกันดูเงื่อนไขการใช้งานนะครับคือรีโมทเนี่ยต้องอยู่กับตัวผู้ที่จะเข้าไปใช้เซนเซอร์เตะนะครับถือไว้แล้วก็ล็อกรถด้วยโอเคอ่ะเทคหนึ่งเทคสองเสร็จแล้วแช่ไว้หน่อยขาออกโอ้ no เห็นไหมครับปัญหาที่เจอคือเตะเท่าไหร่ก็ไม่เปิดนะครับเตะเท่าไหร่ก็ไม่เปิดอย่าลืมนะครับว่าพอแยกขาไปแล้วเนี่ยพอมีเสียงปิดยืนอยู่กับที่ก่อนนะครับยืนอยู่กับที่ก่อนนะครับแล้วก็ล็อกประตูเนี่ยมันจะเปิดนะครับพอล็อกเปิดแล้วเดี๋ยวประตูท้ายมันจะเปิดเองเดี๋ยวลองดูในคลิปได้แล้วคล่องแล้วนี่กว่าจะได้คลิปนี้นะเมื่อกี้เตะอยู่กี่ครั้ง4รอบเตะอยู่4รอบนะครับเตะอยู่4รอบเปี้ยงเขาให้โอเคเดี๋ยวจะให้โชว์ปิดด้วยนะฮะเดี๋ยวปั๊บโชว์ปิดด้วยฮะเปี้ยงเขาให้ไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะเดี๋ยวให้โชว์เตะทีล็อกก่อนอันนี้คือพี่ต้นทำเช็คมาตรฐานแล้วก็คือไอ้สวิตช์เซนเซอร์กดแล้วแล้วก็คลิกแอคทีเวทกดให้มันดันออกมาก็คือให้เปิดทำงานนี่บริเวณเซนเซอร์นะเซนเซอร์ขวานะแต่รถของคุณหมวยวงสว่างอ่ะมันต้องขวาของเซนเซอร์ไปอีกโอเคคล่องมากเอาละครับสรุปว่ารถเนี่ยซื้อไปเนี่ยหรือก่อนส่งมอบรถเนี่ยก็ต้องฝึกใช้กันหน่อยนะฮะของบางทีมันยังใหม่อยู่เราอาจจะยังใช้ไม่คล่องนะครับก็วันนี้ก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะช่วงนี้โควิดกลับมาอีกแล้วก็ขอให้ทุกท่านเซฟนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับเอนจอยการใช้รถสวัสดีครับ